ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เจอปัญหาดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ใช้ซูซูกิเน็กอยู่นะครับซูซูกิเน็กคันนี้มีปัญหาอยู่ว่าสายพานขาดนะครับเพื่อนๆสายพานขาดเรามาดูไมค์ดูไรเลขไมค์เขานะครับสายพานขาดตอนประมาณ46,700กว่ากิโลนะครับถือว่าทนแล้วก็ถึกมากครับเพื่อนสำหรับสายพานที่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึงขนาดนี้นะครับโดยทั่วไปที่ผมเจอในรถของพวก Honda หรือของ Yamaha ส่วนมากก็ไม่เกิน30,000กิโลนะครับขาดแต่คันนี้ก็ถือว่าสายพานของเขาทนดีเหมือนกันครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทนหรือไม่ทนนะครับเพื่อนประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะซ่อมบำรุงมันยังไงเราจะซ่อมบำรุงระบบสายพานยังไงดีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุครับคันนี้ปัญหามีว่าลูกค้าจะไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อนสายพานดันมาขาดพอดีครับมันเป็นเหตุบังเอิญมากๆเลยนะครับลูกค้าก็มีรถอยู่คันเดียวด้วยก็เลยต้องรบกวนยืมรถของทางร้านเพื่อที่ไปโรงพยาบาลทีนี้ประเด็นที่ผมจะมาพูดจะมาแนะนำเพื่อนๆก็คือว่าอย่างคันเนี้ยใครๆที่ใช้ซูซูกิเน็กอยู่นะครับ46,700กิโลสายพานขาดนะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนให้ว่าควรจะเปลี่ยนสายพานสัก40,000กิโลก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับถ้าได้ไม่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุแบบนี้นะครับเป็นการซ่อมบำรุงเป็นการดูแลรักษารถของเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆบางท่านเวลาจะเร่งช่วงเวลาเร่งรีบครับจะไปทำงานแบบนี้นะครับใกล้จะถึง8 โมงแล้วครับสายพานนั้นมาขาดอาจจะต้องเสียการเสียงานเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนก็สำหรับใครที่ใช้ Suzuki Nexก็สัก40,000กิโลแนะนำให้ไปเปลี่ยนสายพานได้เลยนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานของเขาก็จากเอาคันนี้เปรียบเทียบนะครับคันนี้มันก็40,000ซึ่งโดยมาตรฐานทั่วไปรถจักรยานยนต์ที่เป็นรุ่นเดียวกันสายพานยี่ห้อเดียวกันรถที่เป็นสแตนดาร์ดอายุการใช้งานก็จะอยู่ใกล้เคียงกันนะครับคงไม่หนีกันมากเท่าไหร่นะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันอาการอุบัติเหตุมีปัญหาในเวลาที่เราเร่งรีบก็ให้ซ่อมบำรุงกันนิดนึงครับเพื่อนไม่ต้องรอให้มันขาดเหมือนคันนี้นะครับมันจะลำบากเราทีหลังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมนะครับขอบคุณครับ